สวัสดีครับเรากลับมาอัปเดตข่าวซื้อขายนักเตะแล้วก็ข่าวสโมสรในฟุตบอลไทยลีก1กันดีกว่าฮะก็วันนี้เป็นคิวของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ครับก็อัปเดตล่าสุดวันนี้นะฮะ28ธันวาคม2019มีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปดูกันเลยเริ่มกันที่นักเตะที่เข้ามาเสริมทัพนะฮะเริ่มกันที่เจ้าลีออนเจมส์ครับเป็นแข้งดาวรุ่งวัย18ปีนะครับผมก็สำหรับเจมส์เนี่ยเป็นนักเตะฝึกหัดของเลสเตอร์ซิตี้ครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมโอ้ตั้งแต่แบบเด็กๆเลย10กว่าขวบเลยเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยตอนอายุ17เนี่ยจะได้รับสัญญาจากเลสเตอร์แล้วครับแต่ว่าเจ้าเจมส์เนี่ยไม่ตัดสินใจที่จะต่อสัญญาครับก็เลยทำให้เป็นฟรีเอเจนต์ครับและสุดท้ายก็มาลงเอยกับราชบุรีมิตรผล FC นั่นเองก็ต่อไปก็เป็นนักเตะในตำแหน่งฟูลแบ็กวัย24ปีครับเกียรติศักดิ์เจมูดมนั่นเองครับคนนี้ได้ตัวมาจากไชน่าทอนบิลที่ตกชั้นไปในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็เสริมทัพแบบรัวๆเลยฮะคนที่ได้มาเพิ่มก็มีนูรุนสียานเกมครับคนนี้ได้มาจากการท่าเรือฮะก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่มากประสบการณ์ครับผมโอ้โหผ่านมาทั้งชลบุรี FC เกษมบัณฑิตหาดใหญ่ FC แล้วก็สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับรับรองว่าประสบการณ์นี้ช่วยทางราชบุรีได้เยอะแน่นอนถัดไปครับก็เป็นจิตปัญญาที่สุดครับเป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งเลยทีเดียวนะฮะก็จริงๆเนี่ยเจ้าตัวอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถูกปล่อยยืมไปเล่นกับพีทีประจวบครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างเตะตาครับจนสุดท้ายครับปีนี้ย้ายมาอยู่กับราชบุรีมิตรผล FC ตามกันที่ลุควูดแลนด์ครับคนนี้โอ้โหเป็นดีกรีอดีตนักเตะเยาวชนของโบตันวันเดอร์เลอร์ในอังกฤษครับก็ผ่านมาหลายสโมสรครับในไทยก็เคยเล่นนะกับบุรีรัมย์กับสุพรรณอย่างนี้ฮะส่วนสุดท้ายครับล่าสุดไปอยู่กับกัวลาลัมเปอร์ FA ในมาเลเซียครับและสุดท้ายก็ย้ายกลับมาเล่นในไทยครั้งหนึ่งกับราชบุรีแล้วก็ปิดท้ายขบวนกันที่เจ้ามูฮัมหมัดนาเซครับคนนี้เป็นกองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีนะฮะก็ได้ตัวมาจากปัตตานี FC ครับที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลงเล่นให้กับทีมปัตตานีไปถึง30เกมครับแล้วก็ช่วยให้ปัตตานีเนี่ยเลื่อนชั้นมาเล่นในออมสินลีกโปรในปีหน้าได้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นกองหน้าดาวรุ่งอนาคตไกลเลยทีเดียวนะฮะได้มาอย่างนี้ต้องบอกว่ามีทีเด็ดแน่นอนมากันที่คนนี้ครับอภิวัตเพ็งประโคนครับกองหน้าของ PTT ระยองครับหลังจากที่สโมสรต้นสังกัดเดิมนะอย่าง PTT ระยองเนี่ยประกาศพักทีมไปแล้วครับก็ตอนนี้ตามรูปที่หลายๆคนเห็นกันครับก็เข้ามาซ้อมกับทีมราชบุรีมิตรผล FC แล้วก็คงไม่ผิดพลาดอะไรครับน่าจะประมาณเดือนมกราคมครับน่าจะมีการชูเสื้ออย่างเป็นทางการส่วนคนนี้ครับจากที่เป็นข่าวมาครับไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะธนาธรจันเพชรหรือเจ้าเติ้ลครับผมดาวเด่นครับในศึกฟุตบอลแชมป์กีฬา7สีนะฮะจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมนะฮะก็ต้องบอกว่าเจ้าเติ้ลธนาธรเนี่ยมีลาการเล่นเนี่ยคล้ายชนาทิพย์สงกระสินเลยทีเดียวครับตัวจี๊ดนิดเดียวครับการพาบอลไปกับตัวเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยฟรีคิกลูกนิ่งเนี่ยโอ้โหทำได้ดีหมดครับผมยิงค่อนข้างแม่นนะก็ตามข่าวครับเขาก็ว่ากันว่าทางราชบุรีมิตรผล FC เนี่ยคว้าตัวมาอยู่กับทีมเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะปล่อยให้ระยอง FC เนี่ยทีมร่วมไทยลีก1เนี่ยให้ยืมตัว1ฤดูกาลในฤดูกาลหน้านะฮะก็รอดูแล้วกันว่าถ้าเป็นข่าวจริงก็คงจะชูเสื้อในอีกไม่นานนับต่อจากนี้และนั่นก็เป็นอัปเดตข่าวล่าสุดของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ครับและเดี๋ยวหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมผมจะกลับมาเล่าใหม่อีกทีเนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับผม